ไม่เกรงกลัวกฎหมายไลฟ์สดผ่านทาง TikTok ลักลอบขายนกกรงหัวจุกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ติดตามจับกุมตัวนายเออายุ40ปีฐานค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันโดยติดตามจับกุมตัวและยึดของกลางได้เป็นนกกรงหัวจุกจำนวน43ตัวและซากนกอีก2ตัวหลังเข้าตรวจค้นที่บ้านเช่าภายในชุมชนเคหะตรังอำเภอกังตังจังหวัดตรังโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเฝ้าติดตามการไลฟ์สดของตัวนายเอผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยพบว่ามีการไลฟ์สดขายนกกรงหัวจุกมาเป็นระยะเวลา1เดือนจากนั้นจึงมีการสืบสวนหาสถานที่ในการไลฟ์สดจนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่บ้านเช่าในพื้นที่ของเคหะตรังซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการไลฟ์สดและเก็บนกกรงหัวจุกด้วยโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าตนเองไม่มีใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองแต่อย่างใดโดยย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้เพื่อไลฟ์สดขายนกโดยก่อนหน้านี้ตัวเองเคยไลฟ์สดขายนกในพื้นที่ของอำเภอเมืองและย้ายมาในพื้นที่ของอำเภอกังตังเป็นระยะเวลากว่า1เดือนแล้วโดยนกกรงหัวจุกที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดได้รับซื้อมาจากตัวไนโก้ในราคาตัวละ600บาทโดยจะรับซื้อมาครั้งละ 30-50 ตัวโดยไนโก้จะจ้างรถบรรทุกผักที่วิ่งจากสายใต้ใหม่ลงมาในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังจากนั้นตนจะไปรับนกตามจุดในพื้นที่ที่ได้มีการนัดหมายและนำมาขายต่อให้กับลูกค้าในราคาตัวละ750บาทถึง 1,200 บาท